สถานการณ์หมอกควันทางพื้นที่ของภาคเหนือยังคงวิกฤตหนักนะครับล่าสุดเกิดไฟป่าบริเวณถนนสายวังเหนือช่วงกิโลเมตรที่11ถึง12จังหวัดพะเยากำลังตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่เร่งระดมดับไฟป่าเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างโดยเช้านี้ค่าหมอกควันยังคงเกินมาตรฐานสูงถึง229ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด้านกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ให้พร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงประชาชนติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยฟรีโดยได้สำรองไว้ 100,000 ชิ้นกำชับโรงพยาบาลทุกจังหวัดติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักฝุ่นละอองลดผลกระทบหมอกควันให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคตาอักเสบตาแดงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6รองลงมาคือโรคภูมิแพ้หอบหืดและหลอดลมอักเสบแนะให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อขับฝุ่นออกจากร่างกาย